สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการจัดชุด EDC นะครับชุด EDC คืออะไรชุด EDC คือชุดที่เราสามารถพกไปได้ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันนะครับอย่างแรกชุด EDC นะควรจะมีอย่างแรกก็จะเป็นไฟฉายนะครับแล้วก็มีดพับรวมไปถึงพวกปากกาหรือว่าเครื่องเขียนด้วยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการจัดชุดปากกาชุดมีดแล้วก็ชุดไฟฉายกันนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราเป็นคนกรุงหรือว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะฮะถ้าเป็นคนกรุงเนี่ยผมแนะนำแรกเลยนะครับไฟฉายในคนกรุงเนี่ยแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือ7บีม7ยูนะทำไมแนะนำตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แนะนำเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากๆเดี๋ยวลองดูขนาดของมันเทียบกับปากกานะฮะอันนี้เป็นเพนเทลนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะขนาดของมันเทียบกับปากกามันเล็กมากนะครับถ้าเราเป็นคนกรุงเนี่ยแล้วเราพกเจ้า 7E10R นะฮะเห็นไหมว่ามันเนี่ยเห็นไหมครับขนาดมันต่างกันเห็นไหมผมก็เลยแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้นะครับส่วนมีดพับเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าอยู่ในกรุงนะเราก็เลือกพกมีดพับที่ไซส์เนี่ยมันมีขนาดเล็กๆนะครับก็คือนี่นะครับประมาณ1ฝ่ามือนะฮะอย่างเงี้ยก็แนะนำสองตัวเป็นการโซ่เหมือนกันตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเลือกพกตัวไหนก็ได้นะสลับกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นชุด EDC ที่สามารถพกได้ในทุกๆวันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมิดพับเนี่ยก็มีคลิปหนีบนะครับทำให้เราสามารถพกได้ก็เนี่ยที่ผมแนะนำนะก็จะเป็นชุดนี้นะฮะส่วนอีกชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็น2ชุดที่แนะนำให้พกจะเป็นชุดนี้ก็ได้หรือเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวไฟฉายเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะฮะแต่ว่าขอให้มันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีความสว่างที่สูงนะเดี๋ยวลองทดสอบความสว่างของเจ้าตัวเล็กกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟดูนะฮะเป็นไงครับสว่างนะฮะเดี๋ยวพอเปิดไฟดูนะครับก็ยังเห็นดวงแสงอยู่นะฮะอันนี้สว่างมากนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนี่นะฮะอันนี้ชัดจะเป็นแบบกดนะฮะครับมาแนะนำชุด EDC ในการพกในชีวิตประจำวันนะขอบคุณครับ